างนี้มีจุดประสงค์อะไรครับในเรื่องก็จริงๆแล้ววันนี้นะครับก็เป้าประสงค์เลยที่มานะครับอันดับแรกก่อนเลยก็คือมีผู้เสียหายนะครับเป็นจำนวนมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจขายตรงที่ชื่อว่า The Icon นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายคนเองก็คงจะได้ติดตามข่าวไปแล้วนะครับทีนี้หลังจากที่มีข่าวออกไปเนี่ยผู้เสียหายก็เริ่มที่จะมีเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีการกระจายตัวเป็นวงกว้างขึ้นมานะครับอันดับแรกเลยคุณต้องเรียนแบบนี้ที่อยากจะมาตรงนี้ก็คืออยากจะเอาผู้เสียหายเนี่ยครับมาร้องขอความเป็นธรรมในหมู่พวกเขานะครับอันนี้คือเป้าแรกก่อนนะฮะอันดับที่2ก็คือคุณบอยปกรณ์นะครับก็คือหลังจากที่ออกรายการไปแล้วเนี่ยคุณบอยเองก็ได้มีการแจ้งกับผมนะครับว่าต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับในการที่จะออกมาสัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อนะครับเพราะว่าตั้งแต่มีเรื่องมีราวเนี่ยคุณบอยก็ยังไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ที่ไหนเลยนะครับรวมไปถึงคุณบอยเองได้มีการพูดนะครับว่าเดี๋ยวจะมีการรวบรวมผู้เสียหายในฝั่งคุณบอยก็คือให้มีการ DM มาหาทางฝั่งคุณบอยใน IG คุณบอยเองก็รวบรวมแล้วก็ส่งเข้ามานะฮะในไลน์ของผมนะครับว่ารวบรวมคุณบอยได้ประมาณสัก40คนนะฮะก็มีกระจายกันอยู่ตามต่างจังหวัดบ้างหรือต่างๆนานานะครับวันนี้ก็เลยอยากจะพาทั้งหมดเนี่ยมาพร้อมกันรวมถึงคุณการจอมพลังก็มีคนเนี่ยไปร้องค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับก็เลยมาวันนี้ครับตรงนี้มีกระแสข่าวค่อนข้างหนาแบบถือว่ามันเหมือนกับกลุ่มคนนะฮะกลุ่มของคุณการจอมพลังคุณกัญชัยหรือบุคคลอื่นๆเนี่ยมีอดีตพิธีกรไปพาดพิงว่าก็นะมีอดีตพิธีกรบอกว่าตัวกลุ่มเนี่ยเอาคนไปฟ้องในรายการกระแสเอาคนไปฟ้องหมายถึงแม่ข่ายเหรอครับใช่อ๋อก็จริงๆแล้วอ่ะก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคิดได้นะครับแต่ในมุมผมเองผมมองว่าประเด็นของเราคือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะครับคุณจะเอาเศษขนมปังเนี่ยไปตกปลาใหญ่ผมถามว่ามันได้ไหมครับมันไม่ได้แล้วฮะเพราะว่าปลาใหญ่มันไม่มองขนมปังครับสิ่งที่คุณต้องทำคืออะไรฮะคุณต้องเอาก้อนขนมปังที่ก้อนใหญ่นะฮะอย่างเช่นแม่ข่ายหรือบอสที่จะขึ้นไปถึงตัวที่เป็นบิ๊กบอสได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลกเลยครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งผลกระแสหรือใครก็ตามแต่จะเอาแม่ข่ายมาพูดหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเอาเขามาฟอกตัวหรือเปล่าฟอกตัวแล้วไงครับคือฟอกตัวสุดท้ายถ้ากฎหมายไปถึงเขาก็ติดคุกอยู่ดีหรืออาจจะต้องมีความผิดอยู่ดีนะฮะแต่ที่แน่ๆสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้คนที่เหนือเขาขึ้นไปอีกก็คือเป็นชั้นลำดับขึ้นไปมันไม่ใช่ว่าจะเอาแค่ประชาชนที่เป็นเหมือนกับหางล่างๆนะฮะแล้วสุดท้ายเอาไปนั่งไล่เบี้ยไปถึงบิ๊กบอสมันไม่ถึงหรอกครับคุณต้องใช้คนที่อยู่ในระดับที่ขึ้นไปใกล้ๆถึงเขาอะฮะอันนี้คือเป้าประสงค์ครับมีกระแสข่าวว่าในการเกิดขึ้นกับบริษัทแห่งนี้เนี่ยมีการแบบแฉเป็นขบวนการผมมาแฉเขาเนี่ยข้อที่จริงยังไงครับหมายถึงผมกับคุณกันหลายคนนะฮะที่เป็นอินฟูทั้งหลายหรืออะไรเงี้ยที่ที่ทางคุณพอเขาได้มีการแชร์ออกมาว่าเหมือนกับเป็นขบวนการถึงหมาเน่าก็ผมก็คงพูดอะไรไม่ได้แล้วครับก็คงต้องมันเป็นสิทธิ์ที่หลายๆคนที่จะคิดได้หรือพึงที่จะพูดได้นะครับก็เข้าใจนะครับแต่ในมุมผมเองผมคงต้องเรียนว่าถ้าเกิดหมาเน่าเนี่ยมันทำให้สังคมเหม็นตลบอบอวนถ้าเกิดต้องการให้สื่อหรือไม่จำเป็นต้องผมแล้วฮะสื่อทุกสื่อที่อยู่ที่เนี่ยถ้าคุณต้องกินหมาเน่าแล้วสังคมมันดีขึ้นคุณจะกินไหมฮะผมว่าผมกินนะฮะเพราะอะไรสังคมมันได้ดีขึ้นไงฮะคุณจะปล่อยเอาไว้อย่างนี้เหรอครับจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายผมมองว่าประชาชนก็ต้องมาก่อนผมจะแบบไปกินหมาเน่าไม่กินหมาเน่าทำเป็นกระบวนการไม่กระบวนการผมว่าไม่ใช่เป้าประสงค์ผมหลักๆ ก็คือมันก็ต้องคิดถึงส่วนรวมไว้ก่อนแล้วฮะจะให้กินของเน่าของไม่เน่าก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีแต่ที่แน่คือประชาชนต้องได้ประโยชน์ครับเห็นคุณพอเขาเหมือนจะอยากจะไปผลกระแสมีการติดต่อไปที่คุณหนุ่มบ้างไหมครับหรืออยากจะบอกอะไรเขาบ้างก็เห็นข่าวนะครับก็พร้อมนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้มีการติดต่อไปนะครับก็เดี๋ยวขอเวลาสักนิดหนึ่งว่าเขาพร้อมเมื่อไหร่นะฮะพร้อมเมื่อไหร่ก็ยินดีนะฮะที่จะมาพูดคุยมาชี้แจงเพราะอย่างที่บอกครับเราเองก็เป็นกระบอกเสียงนะครับคือเราไม่ได้ฟังแค่ในหมู่ผู้เสียหายคนที่ถูกกล่าวหาเราก็ยินดีที่จะฟังเหมือนกันนะครับขอถามคุณบอยได้ไหมครับวันนี้คุณบอยจุดประสงค์จริงๆของคุณบอยเนี่ยคุณบอยมาทำอะไรความจริงวันนี้ผมมาด้วย3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คืออย่างที่ผมได้รับปากไว้ในรายการว่าผมยินดีนะครับที่จะมาพร้อมกับผู้เสียหายนะครับผมถ้าจะมาร้องเรียนมาแจ้งความนะครับก็อันนี้อย่างที่พี่หนุ่มได้บอกไปผมก็หลังจากรายการผมก็มีการประกาศลงไปใน Instagram ด้วยว่าถ้าเกิดว่ามีผู้เสียหายท่านไหนที่ไม่กล้าออกมาหรือไม่รู้ว่าจะต้องเข้าไปเริ่มตรงไหนแจ้งตรงไหนเนี่ยก็สามารถ DM มาได้ผมพร้อมประสานให้นะครับแล้วก็ประสานกับทางทีมพี่หนุ่มกับพี่กันนะครับพี่กันจอมพลังนะครับผมก็อันเนี้ย
ถ้าเอ่ยชื่อกันกันตถาวรเหรอกันจอมพลังกันจอมพลังเอ่ยให้เต็มนะอันเนี้ยคือถ้าสำหรับผมแล้วอ่ะผมถือว่าตัวผมเองอ่ะเป็นการประกาศจุดยืนที่ชัดเจนด้วยครับว่าผมพร้อมที่จะอยู่ฝั่งผู้เสียหายแบบเต็มตัวนะครับผมตรงนี้ผมก็อีกส่วนนึงผมรู้สึกว่าผมอยากทำอะไรเพื่อเป็นการรับผิดชอบในส่วนที่ผมได้จะด้วยความไม่รู้เลยก็ตามเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยผมมีส่วนที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้เสียหายผมอยากรับผิดชอบตรงนี้ด้วยอยากรับผิดชอบย้ายความตรงนี้ได้ไหมครับว่าอยากรับผิดชอบอะไรก็คือรับผิดชอบในส่วนที่ว่าผมยังได้มีส่วนช่วยในการพาผู้เสียหายนะครับเป็นการเป็นตัวประสานในการพาผู้เสียหายมาร้องเรียนมาแจ้งความไงเพราะบางคนนี่เขาไม่รู้จริงๆว่าเขาจะเริ่มตรงไหนนะครับผมแล้วก็จากที่ DM เข้ามาเนี่ยก็มีหลายคนที่บอกว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับผมประมาณนี้บอยเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคุณบอยคิดว่าตัวคุณบอยเองก็เป็นผู้เสียหายในคดีมั้ยถ้าถามความเสียหายเนี่ยผมไม่ได้เสียหายเท่าผู้เสียหายที่เขาโดนจริงๆหรอกนะครับแต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยผมก็ถือว่าโดนใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการที่จะไปทำให้คนอื่นเสียหายต่อตรงเนี้ยอย่างที่เมื่อกี้พี่ถามว่าวันนี้ผมมาทำอะไรบ้างนะครับผมขออนุญาตตอบต่อเดี๋ยวมันจะมาถึงตรงนี้นะฮะก็ส่วนที่สองเนี่ยวันนี้ผมจะมาให้ปากคำนะครับตามที่ผมได้บอกในรายการไว้นะครับว่าผมพร้อมยินดีเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายนะครับตรงนี้ก็ผิดว่าไปตามผิดนะครับตามกระบวนการได้เลยนะฮะวันนี้ผมก็มีเอกสารมาแล้วก็มาประสานเข้ามาแล้วว่าจะมาให้ปากคำนะครับผมส่วนที่3วันนี้ผมจะมาลงบันทึกประจำวันครับในส่วนที่ผมได้มีการทำหนังสือยกเลิกสัญญานะครับกับทางบริษัทคู่สัญญาในรายการที่ผมโชว์ตัวนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือวันนี้ผมจะมาแจ้งความร้องทุกข์ด้วยนะครับผมอันเนี้ยขอชี้แจงว่าในส่วนของผมเองผมรู้สึกว่าตัวเองก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอันนี้เฉพาะของตัวเองนะฮะอย่างที่ผมย้ํานะครับว่าความเสียหายของผมเนี่ยมันเทียบไม่ได้กับความเสียหายของผู้เสียหายนะครับแต่ผมต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองในจุดที่ว่าทางบริษัทเนี่ยมีการปกปิดข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับการทําธุรกิจนะครับผมไม่ได้บอกข้อมูลที่แท้จริงกับผมนะครับทําให้ผมเข้าใจผิดแล้วก็เกิดความเสียหายตรงนี้ขึ้นมากําลังจะหมายความว่าคือหลอกและเอาคือช่อโกงอันนี้เดี๋ยวขอคุยกับทางทนายของผมอีกทีนึงว่ามันจะเข้าจุดไหนนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องปรึกษาทางตํารวจด้วยว่าผมแจ้งในข้อหาอะไรได้บ้างนะครับผมแล้วต้นคุณทนายเขาแจ้งว่ายังไงบ้างครับน่าจะโดนข้อหาอะไรบ้างเรื่องของการปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงครับผมช่อโกงครับครับปกปิดข้อมูลใช่ครับแล้วว่าอีกอันนึงก็คือมีการใช้รูปของผมเนี่ยนะฮะไปใช้ในทางที่ผมไม่ได้รับอนุญาตเอ้ยผมไม่ได้อนุญาตนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ด้วยนะครับในการที่ทำให้เกิดความเสียหายกับผู้เสียหายนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมขออนุญาตชี้แจงแล้วก็ย้ำเลยนะครับว่าไอ้ส่วนที่ผมมาแจ้งความร้องทุกข์ตรงนี้นะครับรวมถึงการที่ผมพาผู้เสียหายมาวันนี้นะครับไม่ได้เป็นการที่ผมทำเพื่อลบล้างแล้วมันก็ไม่สามารถลบล้างได้ด้วยนะฮะสำหรับสิ่งที่ผมได้ทำไปแล้วนะครับแล้วมีส่วนจับด้วยความรู้หรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยมีส่วนทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้เสียหายนะครับตรงนี้คนละเรื่องกันคนละประเด็นกันย้ำชัดเจนว่าไม่สามารถลบล้างได้นะครับผมแสดงว่าจะเอาข้อหาระบบคอมพิวเตอร์ด้วยใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวขอปรึกษาเพิ่มนิดหนึ่งครับผมแล้วตอนนี้คุยกับคนอื่นด้วยไหมคะว่าเขามีความประสงค์เดียวกันหรือเปล่าผมยืนยันเลยครับว่าผมไม่ได้คุยกับใครเลยครับทั้งจากทางบริษัทดีไอคอนนะครับรวมถึงพรีเซนเตอร์ทุกคนผมไม่ได้คุยกับใครเลยครับคุณบอยครับตอนนี้คุณบอยจะมาร้องขอโทษไม่ว่าจะเป็นการลงประจำวันหรือการร้องทุกข์เนี่ยทราบตัวผู้ทำความผิดอย่างว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดและทำไมคุณบอยได้รับความผิดเบื้องต้นเนี่ยจะแจ้งทางบริษัทก่อนนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวคงลงรายละเอียดลงไปอีกนะครับว่าผมสามารถแจ้งใครได้บ้างครับแจ้งนิติบุคคลหรือแจ้งบุคคลตอนนี้แจ้งเป็นนิติบุคคลก่อนนะครับผมในสัญญาเนี่ยมีบอกสำหรับมีบอกทุกครั้งเลยไหมคะว่าสคริปต์ที่ต้องพูดเวลาที่การไปโปรโมทจะเป็นอย่างไรบ้างในสัญญาไม่ได้ระบุถึงตัวสคริปต์นะครับผมแต่ว่าในสัญญาจะระบุในส่วนที่ว่าผมก็ต้องเวลาที่ผมไปทำงานเนี่ยต้องให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการทำงานนะครับแล้วก็ด้วยความปกติของการทำงานในลักษณะนี้นะครับผมเป็นปกติอยู่แล้วที่การกระบวนการบนเวทีเนี่ยมันจะมีการเตรียมสคริปต์ไว้อยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณบอยเนี่ยตัวเองคิดว่าตรงนี้นอกจากว่าเราเป็นเหยื่อเนี่ยผมถือว่าผมถูกกลอกเป็นเครื่องมือด้วยครับผมเอาจริงๆอย่างที่ผมบอกไว้ในรายการของพี่หนุ่มนะครับผมไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นเหยื่อนะครับแต่ว่าผมกล้าบอกได้ว่าผมถูกหลอกนะครับและถูกใช้เป็นเครื่องมือในการไปทำให้คนอื่นกลายเป็นเหยื่อครับผมการทำงานในบริษัทแห่งนี้เนี่ยสมมตินะผมสมมตินะผมไม่ได้กล่าวหาสมมติว่าเขาตั้งแต่3คนขึ้นไปมีการแบ่งหน้าที่การทำงานกันอย่างชัดเจนมุมมองคุณบอยคิดว่าเขาเนี่ยเหมือนองค์กรอาชญากรรมหรือไม่
ความจริงผมอาจจะยังไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายลึกขนาดนั้นนะครับอาจจะยังไม่กล้าลงรายละเอียดไปขนาดนั้นครับผมเงินค่าจ้างนะครับยังไม่ได้มีการคืนไปนะครับอย่างที่ผมบอกไปผมมีการทำหนังสือแสดงความเจตจำนงเพื่อยกเลิกสัญญาและคืนค่าจ้างนะครับแต่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องรอการติดต่อกลับมาแต่ว่าความเจตจำนงของเราคืนค่าจ้างกลับไปนะครับถ้าเขาจะประสานเข้ามาให้เราคืนเมื่อไหร่เราก็ยินดีครับผมโอเคการครับครับแล้วพี่การครับมีผู้เสียหายการถือนี้ด้วยครับก็วันนี้เนี่ยมาประมาณ40คนนะครับนะมีหลายด้านครับมีทางผลกระแสนะครับมีจากคุณบอยปกรณ์นะครับแล้วก็ลองมาที่ผมเองนะครับมีหลายคนก็อยากชี้แจงในมุมที่คล้ายๆกับคุณบอยปกรณ์นะว่าตัวเขาเองเนี่ยจริงๆเนี่ยขายไม่ได้เลยแม้แต่กล่องเดียวนะแต่มีการเอาภาพหรือว่าเอาคลิปเข้าไปเนี่ยว่าเขาเป็นผู้ที่สำเร็จแล้วนะแล้วเขาเนี่ยเป็นคนพิการนะครับเขาก็อยากจะแก้ข่าวเพราะกลัวว่าจะมีคนพิการคนอื่นๆเห็นคลิปนี้แล้วเข้าไปอยู่ในวงจรนี้เพราะคิดว่าเขาสำเร็จทั้งที่จริงๆแล้วเขาขายไม่ได้เลยแม้แต่กล่องเดียวนะครับนะก็ยังมีอีกหลายคนนะครับเรื่องยังอีกเยอะเลยแต่เดี๋ยวพาวันนี้เยอะรวมเป็นร้อยนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณอย่างแรกขอบคุณทางท่านจิรพงษ์ภูริเดชนะครับท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะครับทางพี่หนุ่มกัญชัยเป็นผู้ประสานไปนะท่านก็ยินดีจะรับเรื่องวันนี้เข้าส่วนไหนดำเนินการส่วนนั้นเข้าคดีไหนดำเนินคดีนั้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะก็เดี๋ยวจะสอบแล้วก็เอาข้อมูลเลยนะครับก็อีกอันนึงนะฮะที่อยากจะแจ้งนะครับอยากให้คนที่เสียหายจริงๆนะฮะอุ่นใจนะครับแล้วก็สบายใจได้บางคนเนี่ยกังวลใจเพราะมันมีคำขู่มาว่าระวังจะโดนฟ้องกลับคือผมอยากให้คุณเนี่ยรักษาสิทธิ์ของคุณนะครับถ้าคุณคิดว่าเป็นผู้เสียหายจริงๆคุณสามารถไปแจ้งความได้ถ้าเกิดว่าอยู่ต่างจังหวัดไม่จำเป็นต้องมาที่กรุงเทพนะครับคุณไปแจ้งความที่สภ.ได้เลยนะครับแล้วคุณก็สามารถบอกได้เลยว่าคุณมาแจ้งความในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าทางท่านผบ.ตร.เองเนี่ยท่านบอกแล้วนะครับว่ายังไงสภ.ทุกๆที่เนี่ยนะฮะต้องรับแจ้งความนะครับถ้าไม่รับคุณโดน157นะฮะอันนี้ฝากถึงสภ.ทุกๆสภ.ด้วยนะครับว่าไม่ใช่ว่าผู้เสียหายไปแจ้งปุ๊บแล้วก็ไม่รับเขาบอกไม่รู้เรื่องจะไปแจ้งที่กรุงเทพอันนี้ไม่ได้นะครับคือมันเป็นนโยบายนะครับอันนี้ผมขออนุญาตพูดเสริมในส่วนของพี่หนุ่มนิดนึงว่าเรื่องที่ว่าไม่มีคนกล้าออกมาแจ้งอันเนี้ยมันเป็นข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าคนที่ติดต่อเข้ามาทางผมมีหลายคนที่ถามผมในเรื่องนี้ว่าถ้าเขาแจ้งแล้วเขาจะเดือดร้อนไหมเขาจะโดนฟ้องกลับไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันนี้ผมก็บอกจริงๆว่าอยากให้ทุกคนออกมาเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองยิ่งออกมาได้เยอะมันก็เป็นพลังที่ใหญ่ในการที่เราจะไปสู้กับตรงนี้ได้นะครับผมก็อยากให้ออกมามันมีข้อมูลว่ามีคนไปข่มขู่เขามีแบ็คเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่หนุ่มได้รับข้อมูลอันนี้ผมขอตรงนี้ได้ไหมสำหรับตอนนี้นะครับผมฝากชาวบ้านที่ดูอยู่ใครที่มีข้อมูลนะครับว่ามีคนมาข่มขู่ท่านนะห้ามท่านไปแจ้งความหรือมีอะไรก็แล้วแต่ท่านส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมจะลื้อไอ้คนที่ขู่ด้วยนะใครกล้าใครปากดีตอนนี้ข่มขู่ผู้เสียหายท่านส่งมาให้ผมเดี๋ยวผมลื้อด้วยนะครับนะแล้วก็ผมขอยืนยันพวกผมนะครับนะไม่ได้มาเป็นขบวนการไม่ได้รับเงินใครแล้วก็ไม่เรียกรับเงินใครด้วยของผมเคลียร์ไม่ได้นะครับผมยืนยันตรงนี้นะครับเวลานี้นะครับนะผมอยากให้บอสทั้งหลายนะครับมีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนคุณบอยปกรณ์วันนี้เกิดเรื่องขึ้นแล้วเขากล้าที่จะออกมาเผชิญหน้ากับประชาชนกล้าที่จะมาเจอหน้าชาวบ้านนะครับนะผมเห็นคลิปเลยนะผมเนี่ยเป็นผู้บริหารวันนี้ไงกลายมาเป็นลูกจ้างประชาสัมพันธ์นะใครที่พูดนะครับวันนี้ก็อยากให้มีความเป็นลูกผู้ชายเหมือนคุณบอยปกรณ์นะครับนะนัดเจอได้โหนกระแสนัดเจอได้นะครับเจอที่อื่นก็ได้เจอที่อื่นก็ได้ครับก็เราคงได้เจอกันเร็วๆนี้นะครับก็ไม่ว่าจะทางด้านไหนก็ตามแต่คืออันดับแรกก็คือเห็นบอกว่าอยากจะมาออกโขนวันนี้ผมติดต่อไปแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ก็วันนี้ถ้าจะมาได้ก็จะดีผมรออยู่นะผมรออยู่นะครับแล้วก็คงจะต้องฝากถึงว่าอยากให้เยียวยาผู้เสียหายเป็นอันดับแรกนะครับเพราะคุณคงรู้อยู่แล้วล่ะฮะผ่านกฎหมายคุณคงบอกอยู่แล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งมาบอกเลยครับว่าเอ้ยผมไม่ผิดผมถูกผมอยากให้คุณออกมามองของผู้เสียหายก่อนและที่สำคัญที่สุดผมในฐานะผมเองก็เป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันนะครับผมคงต้องกราบเรียนแบบนี้ผมเองเนี่ยก็มีน้องๆอย่างบอยหรืออย่างกันเองก็เป็นน้องๆนะที่อยู่ในวงการเดียวกันคนอยู่วงการเดียวกันเนี่ยผมก็ยังคำเดิมนะครับว่าอันไหนที่มันไม่ถูกไม่ควรก็หยุดซะไม่ได้หมายถึงคุณกันนะหมายถึงคนอื่นๆที่กำลังมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอยากให้เช็คให้ดีๆการเป็นพรีเซนเตอร์คือการนำเสนอครับว่าสินค้านี้ดีสินค้านี้สุดยอดเลยนะครับคุณสามารถซื้อได้ที่นี่ที่นี่
ต่ไม่ได้หมายความว่ามาลงทุนกับสินค้านี้นะครับลงทุนกับสินค้านี้คุณจะได้ผลตอบแทนกลับไปอันนี้ไม่ใช่พรีเซนเตอร์นะฮะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างประเด็นไม่อยู่ที่คุณเป็นพรีเซนเตอร์หรือไม่เป็นประเด็นอยู่ที่เจตนาครับว่าเจตนาเนี่ยคืออะไรหลักของกฎหมายอยู่ที่เจตนาก่อนนะฮะลองไปดูตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนที่กำลังถูกแจ้งข้อกล่าวหานะก็เป็นกำลังใจในฐานะที่เราก็อยู่ในวงการเดียวกันนะครับแล้วก็ทำผิดก็ว่าไปตามผิดเท่านั้นเองครับเปิดเผยซิปเสียงปริศนาล่าสุดกับชายที่อ้างว่าเป็นบอสบอลกับเสียงปริศนาเสียงนึงมีการเจรจาต่อรองว่าถ้าเกิดว่าพอให้เนี่ยพอสามารถดีดนิ้วได้เลยขอให้ดูแลไม่ทราบว่าได้ฟังคลิปเสียงนี้หรือยังครับยังเลยฮะผมฟังแล้วอ๋อพี่หนุ่มฟังแล้วก็รู้สึกว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงคุณพอจริงหรือเปล่านะต้องบอกงี้ก่อนอันดับแรกก็ต้องบอกว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยเพราะวันนี้เขาจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์จะผิดหรือจะถูกเนี่ยต้องรอศาลพิพากษาก่อนเราคงไปบอกไม่ได้ว่าเขาตอนนี้เขาเป็นคนผิดนะหรือเขาเป็นคนถูกเราพูดไม่ได้แต่ที่แน่ๆวันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเขาถูกกล่าวหาแล้วนะฮะตำรวจเองยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องรอส่วนที่ว่าจะมีใครมาเคลียร์หรือเขาไปเคลียร์ใครหรือให้ใครมาเคลียร์ก็ต้องบอกว่าผมก็เชื่อว่าคดีใหญ่ๆนะฮะที่มันเคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยสุดท้ายผมก็เห็นว่าไปเคลียร์มันก็ไม่ได้เป็นผลอะไรนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากระแสสังคมเนี่ยแหละครับประชาชนเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวหลักเป็นตัวยืนนะฮะต่อให้เคลียร์ยังไงจะใหญ่มาจากไหนแต่ถ้ากระแสประชาชนแบบลุกขึ้นมาในการที่จะขอความเป็นธรรมผมเชื่อว่าสุดท้ายก็ไอ้เรื่องเคลียร์มันไม่ใช่ประเด็นแล้วสุดท้ายก็ต้องบอกด้วยบอกว่าไอ้ที่มาเคลียร์จะดีดนิ้วเนี่ยมึงไม่ใช่ธานอสครับทำไม่ได้ครับเป็นคลิปเสียงที่ไม่ได้มีการตกแต่งหรือตัดต่อแต่อยากได้เราอยากจะฝากไปบอกอะไรกับคลิปเสียงปริศนาที่คุยกับคนที่ติดคอนะมาถึงยังไงนะกรณีอ่ะเป็นกรณีถ้าเจรจากันเนี่ยไม่ได้เป็นเกิดจากการตัดต่อจริงๆก็ถ้าไม่ใช่จริงๆก็อยากคุณพอออกมาชี้แจงว่ามันมาจากไหนนะฮะว่ามันใช่เสียงคุณหรือเปล่าผมว่ามันเรื่องมันก็ตรงไปตรงมามันมีคุณถูกกล่าวหาคุณแค่ต้องออกมาแก้ข้อกล่าวหาเท่านั้นเองครับเอานะโอเคขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ